วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้มาพบกันในเช้าวันจันทร์นะคะชั่วโมงที่2นะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะวันนี้ก็เป็นไงคะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะนักเรียนค่ะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะมีอะไรชี้แนะนะคะเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะยินดีน้อมรับนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีคำกลอนนะคะจากพระท่านสอนไว้นะคะมีว่านะคะเรียนค่ะก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยควรหาทางทำใหม่ทำให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะคิดจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องคิดก่อนนะคะคิดเหมือนกับที่ท่านบอกว่าคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่พูดทุกคำที่คิดเพราะบางครั้งคำพูดที่เราคิดไว้นะคะเราไม่จำเป็นต้องพูดออกไปเพราะอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกันนะคะซึ่งไม่มีประโยชน์อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะในเมื่อเราลงมือกระทำนะคะเราทำด้วยความตั้งใจอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นไงคะนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเราอย่าไปฟังคำที่เพื่อนว่าเรานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือกระทำนะคะคนทำก็อาจจะมีทางบกพร่องบ้างเพราะฉะนั้นก็นำสิ่งนั้นมาปรับปรุงก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำในสิ่งที่ดีๆเหมือนกับที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะคะพยายามทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวสังคมและก็ประเทศชาตินั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็ไปพบกับคณิตสนุกเลยค่ะนักเรียนคะเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะนักเรียนก่อนทำงานทุกครั้งนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่22นะคะกันยายนนะคะพุทธศักราช2557นะคะนักเรียนค่ะตอนนี้คุณครูก็จะให้อีก10คะแนนนะคะนักเรียนที่ทำงานทุกครั้งเขียนวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นั่นเองนะคะนักเรียนก็มีคณิตคิดสนุกในการทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะค่ะไหนใครที่ว่าเขียนวันที่มาจากบ้านเลยโอ้โหขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนักเรียนมีความตั้งใจอย่างมากเลยดีมากหยุดไปเสาร์อาทิตย์2วันนะคะก็จะดูตารางสอนแล้วเอ๊ะเรียนอะไรนะคะมีความเตรียมพร้อมเรียบร้อยดีมากค่ะนักเรียนนะคะค่ะตรงนี้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะใครยังไม่เรียบร้อยอยากให้เวลาอีกนิดนึงนะคะกลับไปดูกันเลยนะคะนักเรียนทบทวนกันนะคะนักเรียนให้เติมเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนอันแรกเลยหัวลูกศรไปทางด้านขวามือเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าหรือถ้าหัวลูกศรไปทางด้านซ้ายมือก็น้อยกว่าหรือเท่ากับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าถูกต้องนะคะนักเรียนนะคะก่อนจะเติมคิดพิจารณาให้ดีก่อน
ะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเขาบอกว่าสังเกตให้ดีๆโจทย์นี้ไม่ต้องคำนวณ นะคะไม่ต้องคำนวณเลยสังเกตเปรียบเทียบซ้ายมือขวามือเป็นยังไงใช่ไหมคะค่ะมาดูข้อที่1 นะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันว่าไงคะ5คูณ18มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรคะลูก5คูณ17นะต้องไปคูณไหมเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องคำนวณเลยสังเกตเปรียบเทียบเอาซ้ายมือขวามือเป็นยังไงนะคะข้อที่1ใครยังไม่เรียบร้อยยกมือได้เลยอ๋อค่ะค่ะนะคะไว้ทันยกมือได้นะคะนักเรียนนะคะอย่ารอให้เลยไปก่อนนะคะแล้วมาบอกนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะณัฐกรข้อที่สองนะคะข้อที่สองโจทย์ว่าอย่างไรคะนักเรียน3คูณ20น่ะเป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรคะ2คูณ30ค่ะก็ไม่ต้องคำนวณอีกเช่นกันพิจารณาดูซิเป็นไงซ้ายมือขวามือนะคะช่องสี่เหลี่ยมนี่ก็ต้องใช้อะไรช่วยไม้บรรทัดเพราะว่ามือเราจะไม่ตรงนะคะนักเรียนต้องใช้บรรทัดจะได้ดูเรียบร้อยด้วยนะนักเรียนทุกคนก็ใช้บรรทัดดีทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3จดว่าอย่างไร7คูณ16ค่ะ7คูณ16นะคะซ้ายมือขวามือแล้วคะขวามือ9คูณ16นะคะเพราะฉะนั้น7คูณ16มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9คูณด้วย16ก็ไม่ต้องคำนวณอีกเช่นกันไม่ต้องคูณกันเลยนะเปรียบเทียบกันดูนะหลายคนยิ้มเลยใช่ไหมคะค่ะ
่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ว่าไงคะนักเรียน6คูณ38ค่ะแล้วก็ด้านขวามือล่ะคะ4คูณ38ค่ะเปรียบเทียบกันนะคะลูกไม่ต้องคำนวณอีกเช่นกันนะคะ